ครงการก่อสร้างและสมแปลงทางหลายเส้นอยู่ประเทศลาวศักษาเพราะบ่มีงบประมาณและมีการโซลาดบังหลวงหลายตัวอย่างโครงการสร้างทางปูยางจากเมืองพุ่นท่องแขวงหลวงพะบางไปหาชายแดนเวียดนามยาว107กิโลเมตรเมื่อท้ายปีกายบริษัทจีนได้เสนอให้เงินกู้แก่กระทรวงโยธาธิการและขนส่งเพื่อมาใส่สร้างเส้นทางสายดังกล่าวแต่แล้วก็มิดเงียบไปบ่มีการสร้างจักเถือตามคำเว้าของเจ้าหน้าที่แผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงหลวงพะบางต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อวันที่6พฤษภานี้ดันที่แม่นนั้นอยู่บางส่วนบางทีเพิ่นมีนี้สิ้นหลายแล้วมันบ่โจกินคือว่ามาวางช่วงปีกายน่ะปีช่วงท้าย2018น่ะมาว่าเว้ากันแล้วประชุมอยู่แผนกเป็นการการลุกถึงแข้งนี้คันแข้งเห็นดีหมดแล้วสิไปหาศูนย์กลางเนาะแต่ว่าเพิ่นไปพูดกองประชุมอยู่ศูนย์กลางอีกตื้มมาอยู่กับทางกระทรวงมิดเลยอีกโครงการนึงที่ได้รับผลกระทบแม่นโครงการสร้างทาง3เส้นอยู่เมืองซ้ําไตแขวงหัวพันซึ่งมีความล่าช้าย้อนได้รับงบประมาณบ่เพียงพอจากทางกระทรวงโยธาธิการและขนส่งตามคำเว้าของเจ้าหน้าที่แผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงหัวพันในมือเดียวกันนั้นดูว่าช้าแล้วมันบ่แล้วตามสัญญาต่อสัญญา2เดือนปีนี้จะบ่มีเลยเพิ่นเฮ็ดแต่ปี2015โครงการทางปูยาง2ชั้นเนาะโครงการนี้ยังบ่สําเร็จเพิ่นจะเฟิร์มงบประมาณในที่เขาซื้อมานาเนาะเพราะว่าทางกระทรวงเป็นเจ้าของโครงการนี่เว้าเรื่องการสร้างและปรับปรุงทางอยู่ลาวศักษาย้อนมีการโซลัดบังหลวงหลายนั้นนั่งจันตุลาพนาราศีหัวหน้ากรมกวดกาของกระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้รายงานในมือวันที่22มีนาผ่านมาว่าปี2018ได้กวดพบว่ามีการโซลัดบังหลวงห้อยหาเป้าหมายเฉพาะในกระทรวงโยธาธิการและขนส่งในนั้นกวดพบผู้สลัดบังหลวงทั้งหมด 1,285 คนในนั้นเป็นพนักงาน970คนและผู้ประกอบการ315คนถูกปฏิบัติเวไนย849คนส่งให้อัยการ113คนอัยการสั่งฟ้องศาล61คนและศาลตัดสินคดีแล้ว55คนและเมื่อปีกายยังกวดพบผลเสียหายที่เกิดจากการโซลาดบังหลวงในกระทรวงโยธาธิการและขนส่งรวมเป็นเงินกีบทั้งหมด935ตื้อกีบ